ซัสทีวีท้ายรายการกับแซสสเปเชียลวันนี้เอกก็มีเรื่องราวแซสๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022จัดแถลงข่าวการเปิดจองพื้นที่พร้อมเผยแนวคิดการจัดงานในปีนี้ภายใต้แนวคิดได้เวลาสัมผัสอนาคตเพื่อแสดงความล้ำหน้าของยานยนต์ทั้งด้านรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีโดยมีบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องจำนวนมากให้ความสนใจจองพื้นที่แสดงและคาดว่าจะเป็นงานใหญ่ปลายปีที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักคือสิ่งแรกเลยเนี่ยไอ้คำว่า time เนี่ยครับเราขอใช้อีกปีหนึ่งเพราะ time นี่จริงๆแล้วมันคือชื่อย่อของงานเราเนี่ย Thailand International Motor Expo เพราะนั้นปีนี้ที่เราเน้นก็คือว่ามันได้เวลาแล้วที่เราจะมาสัมผัสอนาคตนะครับ it's time to touch the future จากสถิติของปีที่ผ่านมานะครับเราพบว่าประเภทรถที่ได้รับความนิยมในงานเนี่ยจะเป็นรถ SUV เป็นจำนวนมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้านั้นจำนวนเยอะเลยนะครับปีนี้เนี่ยเราคิดว่ารถไฟฟ้าอาจจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมงานมากขึ้นครับสำหรับกิจกรรมส่งเสริมผู้ชมงานนะครับเราก็ยังคง5แคมเปญหลักเหมือนเดิมก็คือเรื่องของซื้อบัตรชิงรถซื้อรถชิงรถซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์แล้วก็ซื้อสินค้าชิงรางวัลแล้วก็แคมเปญที่5เนี่ยเป็นแคมเปญใหม่ที่เราทำเรื่องของชมงานออนไลน์ชิงรางวัลซึ่งเราก็คิดว่าปีนี้เรายังคงทำอยู่เช่นเดิมครับพบกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคม2565ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุดยอดมหกรรมยานยนต์ได้ปลายปีนี้ค่ะ